ครั้งแรกของ VTV และ Bad Things Cinema จับมือการสร้างสรรค์ผลงานสุดแฟนตาซีจัดวงสวงซีรีส์ Cake Again บอกโกงๆว่ารักเธอผลงานจาก VTV Originalเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีพร้อมกระโจนเข้าไปอยู่ในกรงขังหัวใจของแผ่นกวินน้อยและนายเสือดำในซีรีส์เรื่อง Cake Again บอกโกงๆว่ารักเธอซีรีส์วายแนวรอมคอมแฟนตาซีผลงานจาก VTV Original กับการร่วมมือกันระหว่าง VTV โดยคุณกนกพรปัชยาเศรษฐ์ผู้จัดการ VTV ประจำประเทศไทยและ Bad Things Cinema โดยคุณทิพกรวุฒิพิทยามงคลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทแบนทิ้งจำกัดซึ่งได้ฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเตรียมออกอากาศณบริษัทแบนทิ้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาค่ะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยของการที่ทำเป็นซีรีส์วายด้วยของแบนทิ้งของแบนทิ้งขอโทษดีค่ะใช่ครับเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของแบนทิ้งก็เราพัฒนาบทมาเนาะมีน้องมูย่าเป็นคนเขียนบทขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเป็นโครงที่น่าสนใจเลยนำไปเสนอทาง VTV เนาะแล้วทาง VTV ก็เห็นว่าเออมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อได้ก็เลยพัฒนาเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกนะครับที่ก็ไม่ใช่ซีรีส์วายปกติเพราะเป็นซีรีส์วายที่มีเนื้อเรื่องที่อาจจะแฟนตาซีไปจากปกติซะหน่อยครับอะไรที่รู้สึกว่าเออแบนทิ้งอยากลุกขึ้นมาทำแล้วมันต้านกระแสไม่ไหวหรือรู้สึกว่ามันยังไงคือที่แบนทิ้งเราให้ความสำคัญกับสตอรี่ไลน์ประมาณนึงให้ความสำคัญกับโครงเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเภทไหนเราก็อยากเล่าทั้งหมดนะฮะถึงไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายซีรีส์ยูริอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเล่าได้ทั้งหมดถ้ารู้สึกว่าเรื่องมันน่าสนใจมากพออย่างเรื่องนี้คืออย่างที่ถ้าได้ชมกันก็จะพบว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นซีรีส์วายปกติพื้นฐานทั่วไปแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นเอลิเมนต์ของแฟนตาซีของความรักของสัตว์อะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะที่อยากให้ไปติดตามกันครับระหว่างซีจีกับสัตว์อันไหนที่โหดกันครับอันไหนยากกว่ากันผมว่าน่าจะต้องถามทางผู้กำกับอันไหนยากฮะเนื่องเรื่องนี้เราไม่ได้ถ่ายสัตว์จริงนะคะเพราะว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเราพูดถึง animal abuse ดังนั้นเราเลยใช้เป็น CG แทนนะคะมันเยอะไหมครับกับ 100% มันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับใน CG ประมาณ10ละกันค่ะหมายถึงว่าภาพที่เป็น CG ค่ะอย่างนี้เราต้องมีนักแสดงยังไงบ้างว่าจะต้องแสดงยังไงเพราะว่าไม่ผิดก็เล่นกับจินตนาการอะไรก็ต้องให้น้องลองจินตนาการภาพว่าถ้าสัตว์อันนั้นน่ะค่ะสัตว์เจ้าตัวนั้นเนี่ยเป็นคนเราจะสื่อสารกับสัตว์ตัวนั้นยังไงค่ะอาจารย์ทวีว่ายังไงบ้างครับกับโปรเจกต์คือจริงๆโปรเจกต์เนี้ยค่ะไม่ได้เป็นโปรเจกต์แรกที่เราทำกับแบรนดิ้งเนาะเราเคยทำมาแล้วตอนประมาณปี2019-2020อะค่ะตอนนั้นเราทำ After Dark แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานกับแบรนดิ้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในคุณภาพในทีมงานนะคะแล้วก็วิธีที่ทางแบรนดิ้งเล่าเรื่องหรือว่าในเรื่องของคอนเซปต์เองก็ต้องเรียกว่าเชื่อมือแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ทางแบรนดิ้งก็อยากจะลองทำในเรื่องของฝั่งของซีรีส์ Y หรือว่า BL นะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่แชมป์บอกไปว่าครั้งแรกที่เอามานำเสนอวันนั้นที่เรานั่งฟังกันก็รู้สึกเหมือนว้าวในไอเดียเพราะว่าในปัจจุบันเองอะค่ะอย่างซีรีส์วายก็จะเป็นแนวนักเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าอิเลเมนต์ที่เป็นแฟนตาซีจริงๆเนี่ยเรียกว่ายังไม่มีเลยเราก็เลยรู้สึกว่าซีรีส์ตัวCase Againในครั้งนี้อะค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของซีรีส์วายของประเทศไทยที่จะเป็นโรแมนติกแฟนตาซีนะคะที่มีรสชาติที่แตกต่างแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของเส้นความรักที่ชัดเจนผมมีเวลาเลือกทำ BL อยู่แล้วเรามีคอนเซ็ปต์ยังไงที่จะมอบให้ผู้จัดไปทำสำหรับเราจริงๆเรามีหลายแกนมากเลยนะคะหมายถึงว่าแกนที่เป็นคลาสสิก BL ที่ผู้ชมชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันเราเองก็พยายามมองหารสชาติใหม่ๆอย่างก่อนหน้านี้ก็มีทำเหมือนพวกสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากนิยายแต่ว่าเรื่องนี้เป็นออริจินัลสคริปต์นะคะที่เราทำกับแบรนดิ้งแล้วก็ด้วยคอนเซปต์ไอเดียของทางมูย่าที่ develop ขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอยากจะลองแหวกแนวจากการที่เลือก IP มาทำเป็นออริจินัลสคริปต์ค่ะนักแสดงทักนายคู่แรกคือใครครับทางนี้ค่ะน้องเบนน้องจ่ายค่ะได้ครับแนะนำตัวก่อนครับมองกลางครับแนะนำเมนูค่ะสวัสดีครับชื่อจ่ายสาวทอนะครับรับบทเป็นจูเนียร์ครับสวัสดีครับผมเบนเบนจามินนะครับรับบทเป็นซันครับ
สดีครับเจ้านายจิรพัฒน์นะครับรับบทเป็นจอร์ดครับผมสวัสดีครับโนเกชินวัฒน์นะครับรับบทเป็นเจ๋งครับคนไหนได้เป็นตัวแทนเล่าเรื่องย่อสั้นๆว่าเป็นยังไงก็มันเป็นเรื่องราวของเพนกวินตัวหนึ่งแล้วกันครับที่ได้กลายมาเป็นคนแล้วก็ได้มาพบกับตัวของซันนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยได้เข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ได้เกิดการผจญภัยมากมายนะครับทําให้ผมอยากให้ทุกคนติดตามในเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่สัตว์การเป็นคนเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงเพราะว่ามันไม่รู้มันเหมือนเด็กทารกเลยครับใช่ที่มันต้องแบบคอยเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ครับแต่เราจากเป็นพี่แล้วก็เป็นคนมันจะต้องมีอะไรที่เหมือนเพนกวินใช่ครับใช่ด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเพนกวินมาเป็นคนผมก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับท่าเดินเพนกวินอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีคำถามเยอะมากว่าผมว่ายน้ำท่าไหนทุกคนฟังนะครับเป็นซีเครตมากๆท่าที่ผมว่ายนี่ต้องไปติดตามเพราะว่าแบบท่าที่ผมว่ายนี่คือไวรัลแน่นอนจริงๆเราต้องเดินเป็นพี่เราดีไซน์มาแล้วเป็นท่าที่ผมว่ายปีผมได้แค่คนเดียวว่ายได้แค่คนเดียวใช่ครับใช่แล้วก็เรื่องราวก็สนุกมีแฟนตาซีโรแมนติกทุกอย่างเลยครับใช่ใช่ครับแล้วอย่างเราต้องเป็นยี่ปัดเสือก็ต้องเราดูอีกทีว่าเหมือนตัวอะไรนะถึงเป็นแมวหรอก็ต้องเป็นป้ายวันนี้เป็นเสือดำแต่ว่าผมอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะยังไม่ได้เฉลยออกมาอย่างพอมาร่วมงานกันมันต้องคุยกันมากแค่ไหนเขาเป็นก็ต้องคุยกันเยอะมากๆครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็เราต้องคอยมาเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์มันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ต้องคุยกันให้เข้าใจในมุมเดียวกันอย่างเงี้ยครับจ่ายมองว่านอกจากเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แบบในสัตว์ในตัวละครเราด้วยเราก็ต้องพูดคุยกันส่วนตัวด้วยเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของส่วนตัวของใจแล้วก็ส่วนตัวของเบนเองด้วยครับเพื่อที่จะทำให้การทำงานทั้งสองฝ่ายครับมันลิงก์เข้าหากันครับผมใช่ใช่ครับเป็นซีของเป็นควินของซีมนุษย์หรือที่ไหนก็ต้องรอดูอีกทีนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมมั่นใจมากเกี่ยวกับเรื่องของทีมงานในเบื้องหลังครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของ CG อะไรต่างๆเพราะว่าผมอ่ะเห็นแล้วแต่ขอพูดไว้ตรงนี้เลยว่าดีมากๆครับใช่ไม่ลอยทุกคนไม่ต้องสนุกมากๆครับใช่แล้วก็น่ารักหนุบหนิบมากครับใช่คู่ต่อครับเราได้เป็นอะไรมาแนะนําตัวครับผมส่วนผม2คนนะครับเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของน้องจูเนียร์แล้วก็น้องซันครับเป็นเพื่อนกลุ่มแรกแล้วเป็นกลุ่มเดียวเขาเป็นผมคนแรกแล้วก็คนเดียวด้วยมีกันแค่นี้สี่คนแค่นี้ใช่ครับคาแรคเตอร์ผมครับก็เป็นหนุ่มกลัวเป็นหนุ่มชีวิตติดคอนเทนต์นะครับแบบว่าเออก็เป็นคอนเทนต์หมดแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจครับผมเป็นเด็กเนิร์ดครับเด็กตั้งใจเรียนครับที่รักครอบครัวมากครับแล้วก็รักเพื่อนทุกคนมากเลยตัวคาแรคเตอร์มากแล้วของคู่เรามีเคมีอะไรยังไงไหมคะด้วยความที่พวกผม2คนเคยทำงานด้วยกันมาแล้วครับก็เลยแบบว่าแค่มองตาก็รู้ใจครับพี่เชื่อป่ะรู้มือกันแล้วครับโอเคจะหวานไม่หวานก็ต้องไปดูในเรื่องเออถูกพี่พอดอามาตรงกลางเราได้ครับยังไงพอเราเป็นยังไงคะรับบทใครเป็นยังไงครับผมรับบทเป็นนัดกับต้นครับรับบทเป็นคู่ในเรื่องคู่จริงแล้วก็เป็นคู่ในเรื่องด้วยคือจะบอกว่านัดต้นในเคสเกนเรื่องนี้ครับถามว่าพลิกคาแรคเตอร์ของปอช่าไปไหมก็พลิกนะเพราะว่ามันมีสีสันอะไรบางอย่างที่คนยังไม่เคยเห็นปอช่าในเวนี้ใช่มันเป็นมีความคอมเมดี้มีความจะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แทบจะต่างจากเราเกือบจะสิ้นเชิงเลยแหละมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเขาเป็นนัดกับต้นเขาเป็นคู่กันจริงๆใช่ก็จะเหมือนเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ดูว่าแบบเออคู่กันจริงๆเขาอยู่กันได้แบบนี้นะเขาทะเลาะกันยังไงเขารักกันยังไงอะไรเงี้ยก็คือเอาชีวิตจริงมาเล่นใช่ไหมใช่แบบนี้ต้องแบบคนเขียนบทพอเราอ่านแล้วไม่คิดว่ามันเป็นเราในชีวิตจริงเลยใช่ครับไอ้ที่พูดตรงก็คือว่าไม่ได้ยากจนความสามารถมันจะมีบางอย่างที่เราคงไม่พูดแบบนี้ในชีวิตจริงแต่อยากพูดว่ะไม่ใช่ต้องลองไปดูเลยพูดผ่านตัวละครมีบางไดอะล็อกที่อ้ําแบบนี่พี่พอดพูดจริงๆปะเนี่ยคือระบายเหรอระบายออกมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมีสะท้อนมีแบบสะอึกแบบเอ๊ะจริงหรือเล่นอยู่หรือยังไงอยู่เนี่ยมีต้องรอติดตามฮะจริงๆพอมาเล่นด้วยกันเลยเรื่องมันต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปมันหนักใจสำหรับพวกเรามันเพราะว่าหลายคนแบบคาดหวังพูดจริงมาเล่นพูดจริงนี่ครับก็หนักใจนะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกคนเคยเห็นพวกเรามาแล้วอยากให้ลองดูว่าเราจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเป็นนัดต้นได้แบบ
หน้ามือหลังมือแค่ไหนอะไรเงี้ยครับน้องเชิญครับปันปันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะปันปันยีค่ะรัติกาสายแสงค่ะเป็นผีมีนาเป็นดูโอกันใช่เป็นคนที่จูเนียร์มีอะไรก็จะมาคุยกับผีมีนาเป็นเหมือนพี่สาวคนหนึ่งใช่ค่ะสนิทกันคาแรคเตอร์นี้ยากง่ายยังไงสำหรับปันปันก็จะเป็นคนที่อยู่มานานใช่ไหมคะแล้วก็มีความแบบว่าเงาเงาซนซนเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมาคุยกับเขาค่ะไม่ค่อยมีใครมาคุยกับผีมีนาแล้วก็คุยกับจูเนียร์คนเดียวจะมีกิมมิคบางอย่างตัวละครใช่ไหมใช่ก็น่ากลัวมากเลยค่ะว่าแบบน่ากลัวแบบพี่แจ็คก็บอกอุ้ยขนลุกน่ากลัวเลยเหรอใช่ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวให้ใครเป็นตัวแทนฝากไม่ได้ค่ะจะได้ชมอะไรยังไงดีอะค่ะก็ได้ฝากชั้นไปกับชื่อเอาเอานักแสดงเนี่ยค่ะฝากนักแสดงมาจะได้ชมอะไรกันครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องเคสอะเกนด้วยนะครับบอกตรงๆว่ารักเลยครับเป็นโปรเจกต์ของ VTV Original นะครับเริ่มฉายตอนแรกวันที่15พฤศจิกายนนี้ครับทุกวันศุกร์2ทุ่มนะครับก็ฝากไอ้นี่นะ VTV ด้วย VTV นึกว่ามีพี่เกียร์โอ้โหอันนี้ฟังไหนนะทุกวันศุกร์สองทุ่มใช่เริ่มออนแอร์15พฤศจิกายนนี้ครับผมใช่ครับแล้วก็ทาง VTV ใช่ครับอย่าลืมนะครับสามารถติดตามได้ทาง VTV แล้วก็ www.vtv.vip นะครับใช่อืมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ